สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ตะวันก็มาอยู่ป่าข้างบ้านนะคะพอดีมาเดินพาน้องหมามาเดินนะคะแล้วก็พอดีมาเจอเห็ดนะคะเห็ดเสียนพระแล้วตะวันจะขึ้นนะคะจะขึ้นชื่อเป็นศัพท์เรียกภาษาอังกฤษนะคะขึ้นชื่อให้นะคะเขาจะออกเป็นแถวนะคะเห็ดชนิดนี้คือเขาจะออกดอกเขาจะออกสีชมพูอมชมพูอ่อนๆแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆ นะคะเวลาไปทำกับข้าวกินเขาจะมีรสชาติหวานนิดๆนะคะหวานนิดๆคือแล้วแต่ว่าเมนูเราไปทำอะไรกินนะคะแล้วแต่คนยังไงอ่ะแล้วแต่คนชอบนะคะก็เดี๋ยวพาไปดูเลยค่ะแล้วเห็ดชนิดนี้มันชอบเกิดนะคะชอบเกิดในดงน้ำแล้วก็ป่ารกๆนะคะที่มีใบไม้เยอะๆนะคะเขาจะเกิดเป็นวงกลมนะคะเกิดทุกปีที่เดิมทุกปีเวลาเดิมทุกปีนะคะไปกันค่ะไปค่ะเดี๋ยวตะวันพาไปดูค่ะอู้ยุงตะวันจะเอาดอกอ่อนๆ นะคะดอกบานแล้วไม่เอานะคะเพราะว่ามันเยอะนะคะขาเขาจะยาวประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะเราก็ตัดไปแค่นี้ค่ะนี่เลยดอกอ่อนๆ นี้เลยค่ะดอกบานแล้วนะคะอันนี้ดงหนามกุหลาบนะคะหนามกุหลาบป่านะคะทุกคนโอ้ไม่มีหนอนเลยค่ะเนี่ยค่ะขาสดๆเลยค่ะนี่ค่ะจะไปทำอะไรกินก็ได้นะคะได้ทุกเมนูนะคะหมุนหมุนป่ามานะอุ้ยนี่ค่ะนี่เลยนะคะดอกเขานี่แถวยาวมานี่ค่ะโหดูดอกใหญ่มากเลยโอ้โหสงแสบปีนมาด้วยนะคะอีกดอกอยู่นี่เก็บกอกไว้ก่อนนะคะแถวเขากำลังขึ้นนะคะนี่ดูดิดอกอ่อนอุ๊ยหักไปแล้วต่อทันไปนั่นนะคะเรามาเก็บกลุ่มนี้กันนะคะนี่เลยกลุ่มใหญ่เลยนะคะปุ๊บโอ้แล้วก็ขึ้นไปข้างบนนู้นค่ะนี่ทนปีนขึ้นมานะคะหูดูดอกใหญ่นะคะดอกใหญ่มากดอกเวลาดอกเขาใหญ่ก็เหมือนถ้วยเหมือนชามนะคะเวลาเขาบานแล้วนะคะโอ้กิ่งกิ่งกิ่งนะคะดอกเสียงหอบหน่อยนะคะว่าปีนขึ้นมาค่ะนี่ได้แถวนี้นะคะโอ้ยหนูโดนปีนขึ้นมาจากข้างล่างนู่นน่ะกลุ่มเดียวจุกๆไปเลยนะคะตะวันก็จะตัดขาไปเลยนะคะแล้วก็จะดูด้วยนะคะว่ามีหนอนไหมอันนี้ไม่มีนะคะอุ้ยอันนี้อ่อนๆเลยนะคะพ
ดีตั้งขากล้องลำบากมากนะคะตอนรีบตัดแล้วก็รีบไปนะคะได้แถวเดียวแถวเดียวก็เยอะแล้วนะคะนี่อ่อนๆค่ะไม่มีหนอนไม่มีอะไรเลยนะคะเขาเกิดนะคะจะเป็นวงกลมนะคะเปิดเป็นแถวนะคะหาง่ายนะคะแถวเดียวเต็มตะกร้าเลยนะคะแถวเดียวก็อิ่มเลยค่ะเยอะแล้วค่ะเห็นไหมคะแถวเดียวเต็มตะกร้าเลยงานถึงบ้านกันแล้วนะคะทุกคนเดินมาแป๊บเดียวนะคะได้เห็ดมา1ตะกร้าน้อยหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะแค่นี้ก็พอทานแล้วนะคะตะวันคิดว่าจะเอาไปทำอยากทำน้ำพริกเห็ดนะคะไว้ทานนะคะนะคะเสียงหมาดื่มน้ำดังมากนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะเห็ดกำลังสวยนะคะเนี่ยค่ะไม่มีหนอนไม่มีอะไรเลยนะคะขาวจั๊วเลยเนี่ยอ่อนๆเลยค่ะอย่างเงี้ยค่ะฮะคลิปนี้ก็ขอตะวันก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะถ้ามีเห็ดให้เก็บอีกนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ